วัสดีค่ะพบกับซอนย่าวาไรตี้นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนว่าให้ระวังมิจฉาชีพนะคะว่าแอบอ้างจะช่วยเหลือลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากโครงการภาครัฐโดยหลอกขอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลภาษีไปยื่นขอภาษีจากกรมสรรพากรนะคะอย่าเชื่อนะคะอย่าไปบอกแล้วก็จะได้ไม่โดนหลอกด้วยค่ะถ้าหากพบเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะหรือว่าท่านหลงให้ข้อมูลไปแล้วนะคะให้แจ้งทันทีภายใน24ชั่วโมงเมื่อหลงให้ข้อมูลและโอนเงินให้มิจฉาชีพนะคะ 1. แจ้งตำรวจในพื้นที่พร้อมหลักฐานเอกสารการขอคืนภาษีและหลักฐานการโอนเงินนะคะ 2. แจ้งหน่วยงานภาครัฐศูนย์บริการข้อมูลสรรพากรโทร1161หรือสปอสตรโทร1155หรือ1599หรือปปงโทร1710ค่ะซอนย่าวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาไรตี้และซอนย่าวาไรตี้กรุ๊ปแล้วก็จะได้ฟังข่าวในคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ